เพราะปฏิบัติการของรัฐบาลเมื่อปี2559ไม่สามารถจับกุมตัวธรรมชโยเจ้าสำนักวัดพระธรรมกายได้วันนี้ธรรมกายจึงยังแข็งแกร่งจัดอีเวนต์ระดมเงินครั้งใหญ่จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระบรมพุทธเจ้า4ทิศ24องค์งานนี้เป็นการตลาดสไตล์เดิมๆมาแบบจัดเต็มยี่ห้อธรรมกายแค่ชื่อพระพุทธเจ้าอาจไม่โดนใจสาวกมากพอเลยต้องขายขั้นกว่าของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระบรมพุทธเจ้าในช่องทีวีของธรรมกายทำสกู๊ปเล่าความเป็นมาของพระบรมพุทธเจ้าไว้ว่าโลกนี้เคยมีพระพุทธเจ้ามาเกิดองค์แล้วองค์เล่าจำนวนมากมายยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรซะอีกโดยพระพุทธเจ้าองค์แรกที่ตรัสรู้และเข้าสู่นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็คือพระบรมพุทธเจ้าซึ่งนักวิชาการด้านศาสนาก็ชี้ว่าพระบรมพุทธเจ้าเป็นสับแสงที่วัดธรรมกายบัญญัติขึ้นมาเองดื้อพริกอ่านพระไตรปิฎกจนตาแฉะก็ไม่มีทางเจอคำนี้สตอรี่ที่ว่ามีพระพุทธเจ้าเคยเกิดมาแล้วมากกว่าเม็ดทรายก็เป็นเรื่องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพราะฟังเหมือนเป็นการด้อยค่าพระพุทธเจ้าเวอร์ชั่นเจ้าชายสิทธัตถะไปในตัวการเขียนสตอรี่เหนือธรรมชาตินับเป็นความสามารถพิเศษของธรรมชโยอย่างตอนสตีฟจ็อบส์พ่อมดไอทีผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ลาโลกไปธรรมชโยก็ประกาศให้คนฮือฮาว่าสตีฟจ็อบส์ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรกึ่งยักษ์มีเขี้ยวงอกความเวอร์วังอลังการเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกหน้าถือเป็นสูตรสำเร็จของธรรมกายจะนำเสนออะไรต้องยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาเพื่อจูงใจสาวกให้เคลิ้มเกิดกิเลสอยากได้ใครมีบันไดไปสู่สวรรค์อย่างการอ้างว่าทำบุญกับพระบรมพุทธเจ้าจะได้บุญมากกว่าการทำบุญกับพระพุทธเจ้าธรรมดาเชื่อว่าคนมีสติดีเห็นตรรกะอะไรแบบนี้ก็คงรู้สึกแบบว่าหัวจะปวดสิ่งล่อใจสำหรับการสร้างพระบรมพุทธเจ้า4ทิศ24องค์ครั้งนี้ก็คือหากใครบริจาคเงิน 10,000 บาทจะได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นโลหะให้ชื่อตัวเองปรากฏไปนานเท่านานแต่ที่จูงใจมากกว่าเห็นจะเป็นคำเชิญชวนให้ตรงจริตของเหล่าสายบุญกว่าใครที่ร่วมรอพระเมื่อตายไปจะได้เสวยทิพยสมบัติลาภยศสรรเสริญเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีและก็ข้อดีอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ธรรมกายจะหยิบยกมาใครจิตอ่อนเห็นเข้ามีหวังเคลิ้มฟินแล้วพออยากได้ทางลัดไปเสวยทิพย์หรือไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องควักเงินสถานเดียวเพราะถนนสายบุญของลัทธิธรรมกายเงินน่ะมีไหมตลอดเดือนมีนาคม2566ทางวัดธรรมกายจะมีพิธีกรรมทุกสัปดาห์แล้วไปสิ้นสุดในวันคุ้มครองโลก22เมษายน2566ซึ่งตรงกับวันเกิดครบรอบ79ปีของธรรมชโย หากใครคิดช้าทำช้าลังเลจะร่วมหล่อพระบรมพุทธเจ้าดีไหมก็จะเจอคำกระตุ้นจากธรรมกายว่าคิดนานบุญน้อยคิดน้อยบุญเยอะโอ้โหคนคิดคำนี้อัจฉริยะมาเกิดอีเวนต์ระดมเงินด้วยพระบรมพุทธเจ้าโดยร่วมฉลองวันเกิดของธรรมชโยไปด้วยเลยดูแล้วก็คงกลั่นมาจากมันสมองของเจ้าสำนักเองซึ่งจนป่านนี้ธรรมชโยก็ยังทำตัวเป็นขอมดำดินไม่แสดงตัวสู่สาธารณชนนานร่วม7ปีแล้วนับจากคราวเกิดวิกฤตกับทางวัดเมื่อโดนรัฐบาลคสช.สั่ง DSI ถือหมายจับปิดล้อมวัดธรรมกายนานหลายวัน
โดยครั้งนั้นธรรมชโยโดนหมายจับคดีร้ายแรงอย่างฟอกเงินและรับของโจรจากการไปรับเช็คกว่า800ล้านบาทจากผู้ต้องหาคดีโกงเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์คือนายสุภชัยศรีสุภอักษรประธานสหกรณ์ดังกล่าวผลการปิดล้อมและตรวจค้นของเจ้าหน้าที่รัฐไม่พบแม้เงาของธรรมชโยเขาอันตรธานหายไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โดยมีข่าวลือธรรมชโยก็ไม่น่าจะหนีไปไหนไกลแต่น่าจะซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรบริเวณอันกว้างใหญ่ของวัดธรรมกายนี่แหละโดยมีคำประกาศจากทางราชการณเวลานั้นว่าถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ต้องจับศึกจากผ้าเหลืองทันทีแต่เมื่อหาตัวไม่เจอสิ่งที่พอจะทำได้ตอนนั้นคือการถอดถอนสมณศักดิ์ของธรรมชโยจากพระเทพยานมุนีเป็นนายชัยบูรณ์สุทธิผลขณะที่นายสุภชัยศรีสุภอักษรโจรที่โกงเงินสหกรณ์เอามาทำบุญกับธรรมชโยต้องย้ายไปชีวิตในคุกเขาถูกศาลฎีกาสั่งจำคุก7ปีส่วนศาลแพ่งก็สั่งให้ชดใช้เงิน 9,642,164,453.61 บาทและ38,111,605,926.18 บาทขณะที่ตัวเจ้าสำนักสบายกว่าเยอะหนีคดีไปก็คิดค้นอีเวนต์ไปจากเงามืดหาเงินได้ตามเดิมสาธุสาธุสาธุ